จงฟังข้าพวกอิสราเอลกระจ้อยไรทรงผู้กล้าที่สุดของเจ้าออกมาถ้าเอาชนะการสู้ตัวต่อตัวได้พวกเราและเทพเจ้าของเราจะยอมต่อเจ้าและพระเจ้าของเจ้าดูไม่เท่าไหร่นะเจ้าข้าจะจัดการเจ้าด้วยมือเดียวนี่ละคิดว่าข้าหมายถึงให้สู้กับข้าเหรอข้าหมายถึงสู้กับโกรธยักษ์ใหญ่แห่งกาดนอนเห็นไหมเขามาแล้วก็ผัวลกแทบเท้าข้าพวกอิสราเอลไม่มีใครปกป้องพวกเจ้าแล้วพระเจ้าของเจ้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าน่ะทำไมไม่มีใครสู้กับเขาล่ะกองทัพของพระเจ้าล้มคนคนเดียวไม่ได้เลยเหรอจะมาทำอะไรที่นี่น้องเล็กเอลิอาบอย่ามาเกะกะที่นี่กลับไปดูแลฝูงสัตว์ของเจ้าซะข้าทำอะไรผิดน่ะข้าแค่ถามนะออกไปไม่มีที่สำหรับเด็กกองทัพไม่รู้หรอว่าพระเจ้าอยู่กับเขาน่ะมันไม่มีเหตุผลไม่มีใครสู้กับยักษ์ตัวนี้ฉันจะสู้เองอะไรนะเดวิดเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้พระเจ้าเลือกข้าแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาของข้าของทัพเรานิ่งกันไปหมดพวกเขาส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดมาและเราต้องส่งคนของเราไปผู้ที่จะชนะการต่อสู้ชนะสงครามไม่มีใครอาสาไปสู้กับนักรบผู้นี้เลยเหรอใต้เท้ามีผู้ท้าทายยักษ์แห่งเฟลิเตียข้าผู้ซึ่งเป็นยักษ์ในหมู่ฝูงแกะผู้ท้าทายคือเดวิดเด็กเลี้ยงแกะนี่ไม่ใช่เวลามารอเล่นพาเด็กคนนี้ออกไปใต้เท้าข้าไม่กลัวพวกฟิลิสเตียเด็กคนเดียวจะทำอะไรได้ทำไมเด็กจะทำอะไรไม่ได้ล่ะถ้าเป็นเด็กที่ไปกับพระผู้เป็นเจ้านะซาบาทพระเจ้าทรงช่วยข้าให้พ้นจากหมีและสิงโตพระองค์มอบความแข็งแกร่งให้ข้าในการเอาชนะพวกมันและทรงมอบความแข็งแกร่งให้ข้าในการเอาชนะพวกฟิลิสเตียเจ้าจะไปคนเดียวเหรอไม่พระเจ้าอยู่กับข้าตามใจเจ้าเถอะไม่มันนี่มันบ้าแล้วโอ้บ้าที่สุดเลยบ้าพอแล้วทำตามที่ข้าบอกพรุ่งนี้เจ้าจะสู้กับโกลแอดในสนามรบเดวิดขอพระเจ้าสถิตกับเจ้า